สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับจะเป็นข่าวคราวความคืบหน้าของรถไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งทางรฟม.ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับเมื่อวันที่13มิถุนายน2565นายภคพงศ์สิริกันทรามาศผู้ว่าการรฟม.ได้มีการเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมที่ได้มีนโยบายเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตระยะที่1อย่างใกล้ชิดโดยได้มีการมอบหมายให้รฟม.พิจารณาศึกษาเทคโนโลยีรถไฟฟ้าที่เหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนการก่อสร้างรวมทั้งได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิเช่นสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรหรือว่าสนข.และกรมการขนส่งทางรางเพื่อกำหนดอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและนำเสนอรายละเอียดดังกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้นะครับการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ทางรฟม.จะทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารของโครงการแบบอัตราคงที่โดยแบ่งตามเขตพื้นที่ในเมืองและนอกเมืองรวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการต่อขยายแนวเส้นทางของโครงการไปยังท่าฉัตรชัยเพื่อรองรับการเดินทางเข้าร่วมชมงาน Specialist Expo 2028ที่จังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานดังกล่าวทั้งนี้นะครับทางรฟม.จะลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตในช่วงระหว่างวันที่15ถึง21มิถุนายน2565นี้และจะนำผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตโดยหากมีการขยายเส้นทางไปยังท่าฉัตรชัยแล้วทางรฟม.จะดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนที่จะนำเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการตามขั้นตอนต่อไปสำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตได้มีการแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ระยะด้วยกันก็คือระยะที่1ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตถึง5แยกฉลองมีระยะทางประมาณ42กิโลเมตรมีจำนวนสถานีทั้งหมด21สถานีและระยะที่2ช่วงท่านุ่นถึงเมืองใหม่มีระยะทางประมาณ 16.5 กิโลเมตรมีจำนวนสถานีทั้งหมด3สถานีทางนี้นะครับทางรฟม.จะเริ่มดำเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตระยะที่1เป็นลำดับแรกทางนี้นะครับเมื่อโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานพร้อมรองรับการเดินทางและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในอนาคตทางนี้นะครับนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตว่าหลังจากที่ได้ให้ข้อมูลแนวทางการพัฒนาและข้อดีข้อด้อยในรูปแบบการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าที่เหมาะสมระหว่างระบบขับเคลื่อนด้วยล้อเหล็กหรือว่าแทรมกับระบบขับเคลื่อนด้วยล้อยางหรือว่า ART ต่อผู้แทนภาครัฐและเอกชนจังหวัดภูเก็ตที่ได้เข้ามาหารือเนื่องจากระบบขนส่งมวลชนเป็นปัจจัยสนับสนุนประกอบการที่จังหวัดภูเก็ตจะยื่นข้อเสนอในการเป็นเจ้าภาพงาน Specialist Expo 2028นะครับโดยยืนยันว่าทางกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่มีการลงทุนที่เหมาะสมและมีอัตราค่าโดยสารที่ประชาชนสามารถยอมรับได้หรือไม่ทั้งนี้นะครับจากการหารือกับภาครัฐและเอกชนจังหวัดภูเก็ตได้รับทราบเรื่องต้นทุนและเห็นด้วยกับระบบ ART ล้อยางเนื่องจากมีข้อดีก็คือใช้เวลาการก่อสร้างที่เร็วค่าลงทุนไม่สูงใช้พื้นที่ถนนโดยการกั้นเป็นช่องจราจรและใช้ระบบเครื่องกั้นในการบริหารความปลอดภัยในขณะที่ถ้าเป็นระบบไฟฟ้ารถรางเบาหรือว่าแทรมจะมีค่าก่อสร้างสูงช่วงตัดกับถนนต้องทำทางยกระดับข้ามซึ่งมีข้อจำกัดและมีมูลค่าการลงทุนสูงและจะคุ้มค่าก็ต่อเมื่อมีปริมาณผู้โดยสารสูงเช่นกันขณะที่ต้องกำหนดค่าโดยสารแพงซึ่งทำให้มีผู้โดยสารน้อยเพราะจ่ายค่าโดยสารไม่ไหวสุดท้ายโครงการก็ไปไม่รอดซึ่งเหตุผลเหล่านี้ภาคเอกชนเข้าใจและยอมรับนายศักดิ์สยามยังได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่าตนได้สั่งการให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโ
ดยนำข้อมูลทั้งหมดชี้แจงอธิบายต่อภาคประชาชนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องของอัตราค่าโดยสารของโครงการถ้าหากว่าประชาชนต้องการระบบแทรมล้อเหล็กและยอมรับค่าโดยสารที่สูงได้ก็ยืนยันมาหรือว่ารับค่าโดยสารแพงไม่ไหวระบบ ART น่าจะเหมาะสมและเมื่อได้ข้อสรุปแล้วตนจะลงไปจังหวัดภูเก็ตเพื่อยืนยันแนวทางเพื่อเริ่มต้นโครงการต่อไปโดยสำหรับผลการศึกษาโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตถึง5แยกฉลองนะครับโดยมีระยะทาง42กิโลเมตรได้มีการเปรียบเทียบกรอบวงเงินการลงทุนของ3รูปแบบได้แก่1รถไฟฟ้ารางบาวแบบล้อเหล็กหรือว่าแทรมโดยจะใช้วงเงินลงทุนทั้งสิ้น 35,201 ล้านบาทแบบที่2ได้แก่รถไฟฟ้ารางบาวแบบแทรมแบบล้อยางจะใช้วงเงินรวม 33,600 ล้านบาทและแบบที่3ซึ่งเป็นรถโดยสารประจำทางอัจฉริยะหรือว่า ART จะใช้วงเงินรวม17,754 ล้านบาทครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ